ไปดูเรื่องของสภาพอากาศในช่วงนี้ต้องเตือนสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคใต้ค่ะต้องเฝ้าระวังกันอย่างหนักทีเดียวเพราะว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะโดยหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะปกคลุมที่บริเวณอ่าวไทยตอนกลางก็คาดว่าน่าจะเคลื่อนตัวผ่านภาคใต้ลงสู่ทะเลอันดามันในช่วงวันที่7ถึง10พฤศจิกายน2561ค่ะก็จะส่งผลกระทบต่อภาคใต้ก็คือวันที่7ถึง8นะคะพฤศจิกายนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ก็คือที่บริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็ที่จังหวัดสตูลค่ะส่วนวันที่9ถึง10พฤศจิกายนนี้นะคะก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนะคะก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักนะคะซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยนะคะก็จะมีคลื่นสูงอยู่ประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดังนั้นชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะส่วนเรือเล็กก็ควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่อยู่ในพื้นที่หรือว่าอยู่พื้นที่ใกล้เคียงก็ขอประชาสัมพันธ์ให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะสามารถเข้าไปดูข้อมูลต่างๆบนเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะคะ www.tmd.go.th หรือว่าอีก1เส้นทางหรือว่า1ช่องทางก็คือสายด่วนพยากรณ์อากาศ1182โทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะค่ะเดี๋ยวมีบรรยากาศที่จังหวัดปัตตานีด้วยนะคะโดยนายชัยพรนิยมแก้วในอำเภอเมืองปัตตานีพร้อมคณะวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปเฝ้าติดตามสถานการณ์ระดับน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังมีการสั่งการค่ะให้ติดตามสถานการณ์น้ำกันอย่างใกล้ชิดนะคะโดยเฉพาะที่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำปัตตานีตำบลปะกาฮารังแล้วก็พื้นที่บ้านจางงาหมู่2ตำบลปะกาฮารังอำเภอเมืองปัตตานีค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำก็มักจะประสบปัญหาน้ำจากแม่น้ำปัตตานีเนี่ยล้นเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนเนี่ยแหละค่ะเพราะฉะนั้นก็ให้เตรียมเรือท้องแบนหรือว่าเรือขนาดเล็กเนี่ยเพื่อที่จะรับมือกับปัญหาน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะค่ะตอนนี้ต้องติดตามประกาศต่างๆนะคะจากเจ้าหน้าที่เพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็เฝ้าระวังอยู่ในทุกพื้นที่อยู่เช่นเดียวกันแล้วก็จะแจ้งเตือนให้รวดเร็วและทันท่วงที